อ้าวคุณผู้ชมฮะมาที่เรื่องของกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์กันบ้างเอ๊ะคุณว่ารัฐบาลพักร่วมเพิ่งกินข้าวร้านบ้านตานิดไปไม่ใช่เหรอฮะริมน้ำแล้วอีกสักพักหนึ่งพักร่วมฝ่ายค้านก็ไปกินกันที่ร้านโซยที่พระราม6กินแซ่บๆร้อนๆกันเออปรากฏไม่รู้เป็นยังไงฮะคุณผู้ชมฮะพักร่วมรัฐบาลนัดกันอีกแล้วคราวนี้ฮะคุณผู้ชมฮะไม่ได้นัดแค่แกนนำละคราวนี้จัดใหญ่จัดที่แบบห้องบอลลูนของโรงแรมดังกลางกรุงเทพเลยและคราวนี้ฮะมีถึงระดับส.ส.เอาที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีเอาตำแหน่งต่างมาร่วมในงานนี้คาดว่าโอ้โหมากันหลักร้อยและคับคั่งครับคุณผู้ชมฮะลองไปดูก่อนเขามีการ์ดเชิญไหมฮะนี่เลยการ์ดเชิญครับคุณผู้ชมฮะเรียนเชิญคณะรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคส.ส.กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีแต่วงเล็บนะที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติครม.ให้มาร่วมงานนี้ครับผู้ชมครับมาร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำจริงๆนอกจากนี้ก็คือเชิญส.ส.นะฮะ315คนมีด้วยเนี่ยนะฮะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานช่วง6เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเศรษฐานี่6เดือนแล้วนะคุณผู้ชมฮะพร้อมกับหารือแนวทางการทำงานร่วมกันหลังจากนี้อีก3ปีข้างหน้างานนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทครับจะจัดขึ้นวันอังคารนี้ครับวันที่13กุมภาพันธ์ไปใต้ชื่อร่วมมือร่วมใจรัฐบาลประชาชนนะครับแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะก็เพิ่งทานกันแบบนี้ยังไม่ถึงเดือนเลย25มกราคมที่ผ่านมาทานที่นี่ฮะร้านบ้านตานิดย่านปทุมธานีเนี่ยนะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีเฉพาะระดับแกนนำพรรคเข้าร่วมเท่านั้นแต่คราวนี้เป็นการจัดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกัน315คือครั้งนั้นก็มีบางคนที่แบบว่าแบบไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปคุณสุวัฒน์ไงฮะคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบก็ไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้มีพรรคอื่นไปด้วยไหมอ่ะเพราะมันมีข่าวลือไงคุณผู้ชมว่าตอนเนี้ยมันใกล้ถึงช่วงจะปรับครม.แล้วหรือเปล่าแล้วรวมทั้งในช่วงนี้มันทำไมช่วงนี้ก็ไม่รู้นะฮะช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยดังนั้นใครที่บอกมกราคมยาวนานกุมภาพันธ์มี29วันท่านต้องลุ้นยิ่งกว่าอีกนะฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปนอกจากนี้มีรายงานเขาบอกแบบนี้คุณนุ่นคุณผู้ชมบอกว่าแกนนำพรรคเนี่ยจะมีการหารือกันเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปที่สว.ยื่นยติเอาไว้เพื่อเตรียมข้อมูลซักซ้อมชี้แจงต่อสว.ในวันที่25มีนาคมนี้ถามว่าสำคัญยังไงคือปกติที่ผ่านมาเนี่ยสว.เขาก็มีการเปิดอภิปรายทั่วไปแต่ว่าคนอภิปรายอ่ะมันน้อยแต่คราวนี้มันเป็นอาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของสว.เพราะเขาจะหมดวาระแล้วใช่ไหมคุณนุ่นเดือนพฤษภาคมนี้หมดแล้วค่ะดังนั้นก็ดูฮะฝีปากแต่ละคนจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องนึงมาเรื่องนี้ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคุณผู้ชมฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนโยบายที่ทางสว.น่าจะมีการสอบถามและตอนนี้โอ้โหแรงต้านจากหลายหน่วยงานเทียบค่ะปปช.ล่าสุดจำได้ใช่ไหมฮะบอกเลยนโยบายไม่ตรงปกแล้วก็มีข้อท้วงติงหลายข้อคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้หากจะมีข้อห่วงใยข้อเสนอแนะจากหลายหน่วยงานเพื่อการดำเนินการนโยบายรัฐบาลเนี่ยเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมและเป็นไปตามกฎหมายโดยการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่เห็นเลื่อนไปหลายครั้งแล้วล่าสุดมีกำหนดนัดประชุมแล้วนะครับคุณผู้ชม15กุมภาพันธ์นี้ครับก็จะมีการนำรายงานของปปช.มาพิจารณาด้วยที่มี8ข้อเนี่ยเช่นอะไรนะนโยบายไม่ตรงปกบ้างล่ะแจกให้เฉพาะกลุ่มบ้างจะได้ไหมเศรษฐกิจมันวิกฤตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางคุณอนุสรณ์ก็บอกว่าพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้จะสามารถผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นได้ควบคู่ไปกับนโยบายเรือธงอื่นที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าคือคุณผู้ชมฮะล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาแบงก์ชาติพูดกันแบบง่ายๆเขาคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ค่ะและเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจปี66อ่ะก็ยอมรับนะว่ามันไม่ดีเหมือนที่รัฐบาลบอกแต่ไม่ได้ตัวเลขน้อยขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจะทำตัวเลขออกมาดังนั้นเขากำลังเป็นห่วงเศรษฐกิจในปี67ฮะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกบ่อยๆคุณนุ่นวัดจากเงินในกระเป๋าของเราเอาเงินในกระเป๋าเราเนี่ยแหละฮะทุกวันนี้หลายคนก็บอกฮะเอาถามพ่อค้าแม่ขายทุกวันนี้ที่ดูโมโนข่าวเช้าอยู่ขายดีไหมโอ้ขายดีไหมฮะถ้าขายไม่ดีก็ให้กำลังใจฮะเพราะยุคนี้แหมเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่มันหายากจริงๆนะครับนะคะก็หลายคนก็ไปเอาดีทางด้านขายของออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะคะThank you.